วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนี่ก็แซมมี่นะคะเป็นเดี๋ยววันนี้จะขอเป็นพิธีกรแล้วกันถามทุกคนเนื่องจากว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในวันนี้เลยจะขออาสานะคะเอาไงเอาไงอยู่ไหนดิโอเคก็งานวันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะใครจะเป็นคนตอบคะงานวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าตอนแรกรู้จักกับพี่ออฟเนาะพี่ออฟเป็นผู้ช่วยของพี่ตันแล้วตอนนั้นเราได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ออฟว่าแบบพี่ออฟบอกว่าวันนี้จะมีงานนะมีงานโครงการจิตอาสาสนใจไหมเพราะว่ามีเล่นดนตรีด้วยแล้วพวกเราก็ชื่นวันนี้พูดคำว่าชื่นชอบดนตรีไม่ลงนะก็แบบชื่นเราก็ชื่นชอบในการเล่นดนตรีอยู่แล้วก็เลยเราอยากจะทำอะไรเพื่อสังคมบ้างก็เลยตอบตกลงไปครับหล่อสุดๆเราไปดูกันที่คนต่อไปแล้วงานวันนี้คิดว่าทำออกมาเป็นที่น่าพอใจไหมถามว่าเป็นที่น่าพอใจไหมก็เรียกว่าย่ำอะไรนะดีมากๆดีมากๆเรียกว่าดีมากๆนะฮะก็เขามีคลิปอยู่นะที่เล่นก็เราก็ไม่ใช่นักร้องมืออาชีพแล้วก็พยายามมาทำให้คนสนุกสนุกไหมข้างหลังสนุกไหมสนุกไหมหน้าเต็มใจสุดๆเลยเราเน้นทางด้านอารมณ์ขันนะแต่บางทีมันก็ขันเกินไปก็แล้วทำไมมันถึงออกมาเป็นแนวอารมณ์ขันได้มันเกิดอะไรขึ้นยังไงพี่ปื้มครับที่จริงที่เราเล่นกันอยู่นี่มันเป็นซีเรียสมิวสิกแต่ว่าไม่ค่อยสบายเลยนี่ขนาดไม่สบายเป็นศิลปะครับก็ซ้อมพวกเราซ้อมกันมานานแค่ไหนเราซ้อมกันมาประมาณเดือนกับเดือนนึงอะแต่ว่าเดือนอะไรครับนั่นแหละคือซ้อมมา30เราซ้อมมา30 30วันอะไร30นาทีเท่านั้นไม่คือเรายังขาดประสบการณ์ในการออกคอนเสิร์ตการเล่นสดอะไรแบบนี้กันประสบการณ์อะไรยังน้อยอยู่อะก็ยังตื่นเต้นอยู่ยังไม่ค่อยมีสมาธิอะไรกับให้ร้อยฝีมือพี่พี่อย่าพูดเลยเดี๋ยวมันจะเสียพี่เสียน้องเปล่ารู้จักใจจริงจริงสุดยอดหลังกล้องตะกี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ก็สำหรับโครงการจิตอาสานะคะพวกเราเนี่ยก็เป็นเหมือนวัยรุ่นในกลุ่มเนี้ยในวัยนี้คือก็จะขอเราทำอะไรมากไม่ได้แบบอาจจะได้ไปช่วยอะไรเขามากไม่ได้คืออย่างเงี้ยถือว่าอาจจะเล็กๆน้อยๆสำหรับอะไรแต่ว่าเราเต็มใจที่จะทำแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือสังคมไม่ว่าไม่มากก็น้อยอยากจะทำออกมาค่ะใช่แล้วสำหรับคนอื่นก็เหมือนกันครับก็เรียกว่าอะไรอ่ะนานๆเราได้จะแบบรวมตัวกันแล้วให้ทุกคนมาช่วยกันบริจาคเงินเพื่อไปช่วยเหลือน้องๆที่จังหวัดขอนแก่นกันวันที่8วันที่9เนี่ยก็รู้สึกยินดีแล้วดีใจมากครับถามว่าอะไรคือจะบอกว่าตอนเนี้ยหูอื้อมากเลยยืนอยู่หน้าชายหน้าไอ้แผ่นอะแล้วพี่ปึ้มก็ตีซัดมาเงี้ยไม่ได้ยินอะไรเขาถามว่าเรื่องนี้มันโครงการจิตอาสาคืออะไรอ๋อสำหรับโครงการนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนครับผมเรามีความสามารถทางด้านอะไรมีมากน้อยแค่ไหนไม่สำคัญครับสำคัญที่ว่าเราจะแสดงออกมาแล้วให้ทุกคนได้รับมันต้องยืนเกี่ยวกับคำถามยังไงไม่เป็นไรตอบไว้ก่อนสวยๆรอๆไว้ก่อนก็ยังไงดีพวกเราก็ขอเชิญชวนดีกว่าอ่ะซิงเชิญชวนฝากร้านครับผมก็ขอฝากร้านด้วยนะครับไม่ใช่ก็วันที่8วันที่9ครับวันที่9เดือนมกราครับผมก็จะมีโครงการจิตอาสาครับใครสนใจไปได้ครับติดต่อได้ที่ www.จิตพัส.com ครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจเราก็ไปนะมีผมมีพี่กันมีพี่แท็บไปครับส่วนคนอื่นไม่ว่างก็ใครสนใจก็ลองติดต่อเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่บอกไว้นะครับผมครับ